วันนี้นะฮะผมก็เราเนี่ยดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยบอกว่าต่อสม่ำเสมอแล้วทีนี้อ้าวถ้าเกิดคือแบบนี้ในเมื่อการขนส่งอันดับแรกถ้าเกิดคือเราเป็นพ่อค้าเราเป็นส่วนแล้วเราสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมออแกนนะฮะเหมือนเดิมในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตับนะครับผ่านทางคุกกี้รัดแคทตับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะฮะเทปแรกเลยก็ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อก็มันง่ายในการค้นหานะครับเพราะว่าเริ่มใช้หลากหลายแพลตฟอร์มแล้วก็คือชื่อเวลาบางคนอาจจะสับสนนะฮะมันชื่อเดียวกันหรือเปล่าช่องเดียวกันหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะฮะตอนนี้ชื่อช่องว่าคุกกี้รันแคทตัสส่วนวันนี้เทปแรกหลังจากที่เปลี่ยนชื่อนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามกันครับวันนี้นะฮะผมก็เหมือนเดิมครับเข้าไปด้อมๆมองๆในกลุ่มมือใหม่หัดเรียนแคทตัสนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกนะฮะโพสต์ถามเกี่ยวกับเรื่องของไม้กราฟตอสั้นกับตอยาวมีผลดีแล้วก็ผลเสียอย่างไรบ้างเจอตอยาว19นิ้วแบบนี้มีผลดีอย่างไรบ้างมือใหม่ขอความรู้หน่อยนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับมือใหม่ทั้งหลายนะฮะมีกลุ่ม Facebook คอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนั่นคือกลุ่มชื่อว่ามือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสเข้าไปได้นะฮะก็มีทั้งเรื่องราวหลากหลายความรู้แล้วก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือใครจะเป็นสายเอฟก็เข้าไปเอฟได้แค่จะเป็นสายพ่อค้าแม่ค้าก็ตามสะดวกเลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือคำถามที่หยิบมาพูดคุยกันวันนี้นะฮะตอนแรกๆผมส่วนตัวเฮ้ยตอสั้นตอยาวนะฮะมีผลมั้ยขอเลือกยาวหน่อยแล้วกันแต่แบบบางช่วงเวลามาเฮ้ยตอยาวมันแพงตอยาวมันแพงเอาตอสั้นหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ก็คือตอนนี้เนี่ยสั้นหรือยาวนะฮะหลักๆเลยขอให้อวบอวบขอให้อวบนะฮะสั้นแต่ก็คืออวบก็ได้นะนะฮะยาวไปแต่ผอมกระหล่งกระแหลงนี่ก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าเกิดก็คืออ้อยาวด้วยนะครับถามว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวในการกล้ามนะตอนนี้เนี่ยต่อสั้นนะฮะผมว่าแบบโอเคอันดับต่ออันดับแรกเลยถ้าเกิดได้คือต่อสั้นอาจจะร้านที่ผมเคยซื้อแล้วกันนะฮะแม่ค้าตอของผมนี่แหละจำชื่อเฟซไม่ได้นะฮะชื่อเมย์นะฮะแม่ค้าตอเขาก็อยู่ในกลุ่มนะครับเช่นเราสั่งตอขนาด4นิ้วไปนะฮะ 4-6 นิ้วไปราคา10บาทแล้วก็สั่งขนาด8-10 นิ้วไปราคา30บาทอันดับแรกแตกต่างเรื่องของราคาแต่ความอวบของตอเขานะครับเหมือนเดิมไม่ว่าจะตอสั้นตอยาวอวบสม่ำเสมอแล้วทีนี้อ้าวถ้าเกิดได้คือแบบนี้ในเมื่อที่มันอวบเหมือนกันนะฮะมันอวบเหมือนกันล่ะแล้วเราควรจะเลือกสั้นหรือยาวดีนะครับอันดับแรกเลยส่งได้เหมือนกันนะฮะผมว่าแต่มันจะมีผลนะนะฮะมันจะมีผลยังไงอันดับแรกเลยนะฮะส่วนตัวถ้าเกิดได้คือมองว่าตอสั้นนะฮะถ้าเราซื้อได้เยอะนะฮะแน่นอนอยู่แล้วมันถูกกว่าอาจจะอันนี้มุมมองของสวนหรือว่าของพ่อค้าแม่ค้าของร้านต่างๆนะฮะเวลากราฟนะฮะเซฟคอสต้นทุนเรื่องของต่อแต่ก็คือส่งดีเหมือนกันสั้นแต่อวบนะนะครับและที่สำคัญเวลาแพ็คส่งมันแพ็คสะดวกนะฮะไม่ต้องหากล่องอะไรที่มันใหญ่เทอะทาแบบเปลืองกล่องและก็คือเพิ่มน้ำหนักไปโดนใช่เหตุและถ้าเกิดก็คือเราใช้ต่อยาวล่ะอ๋อเวลาเห็นก็คือมันดูยาวมันดูแบบเฮ้ยมันดูแบบดูส่งดีมันดูแบบดูเด่นดูเป็นสง่าแล้วถามว่าคือถ้าเปรียบเทียบนะผมว่าสั้นกับยาวนะตอนนี้ที่ผมมาใช้แล้วเนี่ยผมว่าคือแบบก็ส่งแบบพอๆกันแหละนะฮะแต่มันจะมีผลอย่างที่บอกไปเรื่องของการขนส่งอันดับแรกถ้าเกิดได้คือเราเป็นพ่อค้าเราเป็นส่วนและเราทำขายหรือว่าทำจำหน่ายแต่ถ้าเกิดได้คือไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันขอให้อวบเอาไว้ก่อนและอีกอย่างหนึ่งนะครับเคยสังเกตไหมฮะเวลาตอเนี่ยมันมีปัญหาเช่นเน่าเน่าเช่นนำมาจากโคนสมมติถ้าเกิดก็คืออ่ะต่อ4นิ้ว6นิ้วเนี่ยมันเน่าจากโคนแล้วเราไปตัดส่วนที่เน่าออกรับรองหดกุดกูเลยนะฮะหดกุดกูหดตุ๊ดตู่เลยใช้คำไหนจำไม่ได้แล้วนะฮะก็คือจะหดสั้นกุดลงไปอีกนะฮะจาก6นิ้วสมมติอาจจะเหลือ4นิ้วหรือแบบมันโดนตัดส่วนที่เน่าออกไปมันก็จะแบบมีความรู้สึกเฮ้ยสั้นไปอีกแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นตอยาวล่ะ
แน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดคือมันเน่าจากโคนขึ้นไปเราก็ตัดลงมาสมมติว่าต่อ10นิ้วหรือ8นิ้วอ่ะมันก็ตัดลงมามันก็ยังโอเคนะฮะยังมีความรู้สึกว่าเออยังมีพื้นที่ให้เหลืออยู่นะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยไม้มันส่งดีส่งจนหัวใหญ่และก็นะฮะที่เจออีกอย่างนึงต่อยาวๆเหมือนอย่างบางต่อที่ผมซื้อมานะฮะซื้อไม้กลับแบบซื้อเพราะต่อยาวเลยเพราะมีความรู้สึกว่านะฮะเขาดูเด่นนะฮะส่งได้ดีเหมือนกันและก็คืออย่างปัญหาที่บอกไปนั่นแหละฮะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดคือมีอะไรขึ้นมาเรายังมีช่องว่างให้เหลือให้หั่นอีกกว่าจะสั้นลงมาอีกตั้งเยอะนะฮะเหมือนอย่างที่บอกไปเนี่ยข้อดีของตอกราฟของไม้กราฟเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะฮะกรณีที่เกิดก็คือเน่าแต่ต้องเป็นเน่าจากโคนนะตามหลักตอนะไม่ใช่จากการเด็ดหน่อหัวไม้ก็คืออันนั้นก็คือคนละสาเหตุกันนะฮะเน่ามาจากปัจจัยที่แบบตอเน่านะฮะเน่าจากตอแล้วก็รื้อรากมาแล้วก็มาหั่นนะฮะหรือมีพเนื้อขึ้นขัดไม่ไหวแล้วเริ่มลุกลามไปแล้วมันก็จะเริ่มเราก็จะมาหั่นมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดก็คืออีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดก็คือเป็นหัวไม้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วเลี้ยงเอาไว้นะฮะมีความรู้สึกว่าหัวแม่มันเริ่มโตเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะเวลาโตแล้วเนี่ยบางต้นเนี่ยถ้าเกิดก็คือตอมันสั้นเกินไปเนี่ยมันอาจจะโครงเคลงมันดูเหมือนจะแบบเฮ้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดคือตอยาวเนี่ยมันอาจจะช่วยพยุงหรือว่าช่วยรับน้ำหนักได้ดีกว่าก็ได้นะครับโซนนี้นะครับจะเป็นตอที่ตอสั้นนะฮะประมาณกี่นิ้วนะ6นิ้วเห็นไหมฮะสั้นนะครับสั้นถามว่าคือส่งดีไหมเขาก็ส่งได้ปกตินะครับโซนนี้ของผมก็จะเป็นตอสั้นนะฮะแล้วก็ตอนแรกๆที่ผมสั่งนะฮะก็คือเอ้ยเอาตอสั้นและหลังๆก็แบบเอาตอยาวก็คือกี่นิ้วแล้ววะ8นิ้ว10นิ้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นช่วงห่างกันนะห่างกันหลายเดือนเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตอที่แบบไม่ใช่สิเป็นไม้กราฟที่ไปซื้อมาเห็นไหมฮะความยาวนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ยาวเกินไปนะฮะมันยาวๆนะฮะเราก็จะหากระถางมาใส่เนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเวลากราฟนะฮะตอนแรกๆเนี่ยก็คือเป็นตอที่แบบเลี้ยงเองตัดเองไม่ได้นะฮะสั้นบ้างยาวบ้างคลักเข้าไปเวลามองเขาแล้วแบบมันดูเหมือนก็คือมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดก็คือแบบเฮ้ยเป็นตอเท่ากันสม่ำเสมอกันนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เป็นตอสั้นนี่ก็คือเป็นตอยาวอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะจะสั้นจะยาวก็ไม่สำคัญเท่ากับความอวบของตอนั่นเองครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหานะฮะตั้งแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนนี้น่าจะยาวมากนะฮะยาวไม่มีกระถางใส่นะฮะก็เลยวางเต้งๆไว้ก่อนยังไม่ได้ปลูกครับอ่ะมาดูคำถามแล้วก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะมีผลช่วงแรกช่วงหลังเหมือนกันครับแค่นั้นพอหัวใหญ่ตอนที่ยาวและอวบไม่พอรับน้ำหนักต่อจะหักได้ก็มีส่วนนะฮะหรือจากประสบการณ์ตอสั้น 7-9 นิ้วจะส่งหัวเร็วกว่าสมดุลกระถางดีขนส่งง่ายตอยาวสวยใหญ่ยาวเวลาตอนหน้ามีตัวเลือกในการปาดทิ้งเยอะกว่าหากกระถางใส่ยากเนี่ยเห็นไหมของผมก็คือตอยาววางไว้เป็นเดือนแล้วไม่มีกระถางใส่นะฮะโอเคนะฮะประสบการณ์เดียวกันเรื่องยาวสั้นจะมีผลกับความชอบส่วนตัวมากกว่าส่วนตัวชอบตอยาวและดูมั่นคงแต่ที่สำคัญที่ตออวบก็คือตอสมบูรณ์จะส่งไม้ได้ดีนั่นเองนะครับจากที่สังเกตบอกว่าตอสั้นส่งอาหารไปยังหัวดีกว่าตอยาวแถมไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อยรากเต็มกระถางช้าและก็สำหรับผมตอนนี้ชอบตอสั้นส่งหัวไวกว่าตอยาวต้องเลี้ยงตอก่อนกว่าถึงหัวช้าแต่ตอยาวก็ได้ความอลังการอีกแบบนะฮะยาวสั้นไม่สำคัญเท่าความอวบและความสมบูรณ์ของตอนะฮะนี่คือความหลากหลายของมุมมองของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเลือกได้แต่เราก็ต้องอยากเลือกสินะฮะเพราะคือเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะฮะบางคนจะบอกอ๋อหนูไม่ได้เลี้ยงขายครับพี่ผมไม่ได้เลี้ยงขายครับผมเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นนะฮะผมเลี้ยงเอาไว้เพื่อความบันเทิงใจนะฮะเป็นงานอดิเรกนะฮะเวลาเลิกงานกลับมาเอ้ยได้ดูต้นไม้เนี่ยถือว่าหรือว่าอาจจะค่อยๆเก็บเกี่ยวเป็นรายได้เสริมมีช่องทางหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายาวหรือสั้นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยซีเรียสนะขอให้เลือกต่อที่อวบก็แล้วกันนะครับถ้าอวบเนี่ยได้เปรียบนะฮะยังไงก็ได้เปรียบเอาละฮะสำหรับเรื่องราวสาระความรู้คลิปนี้นะฮะคิดว่าถ้าชอบอย่าลืม Subscribe ไปด้วยนะฮะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะคุกกิรันแคทตัสแล้วก็จะมีช่องทางอื่นๆนะฮะที่สามารถติดตามได้เช่นกันเลยไม่ว่าใครจะเล่น TikTok นะใครจะเล่น IG หรือว่าจะเป็น LINE นะฮะ
Line OA นะครับหรือว่าจะมีอะไรนะฮะพยายามทำให้หลากหลายหรือพอดแคสต์อยากจะทำไม่ได้เริ่มทักทีเริ่มเอาไว้2เทปนะฮะยังไม่ได้ต่อเนื่องถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดแล้วเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปถัดไปคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ